ท่านเป็นรูปตำรวจไม่ใช่เพื่อให้ตำรวจไปหาท่านเพื่อให้ตำรวจไปหาประชาชนทำได้ไหมท่านปฏิรูปประเทศเพื่อให้ได้ส.ส.ที่ดีไม่ใช่ได้ส.ส.ที่มาสนับสนุนท่านท่านทำได้ไหมถ้าตราบใดที่ผู้มีอำนาจยังทำอย่างนี้ไม่ได้การปฏิรูปบ้านเมืองหรือการปฏิรูปตำรวจไปไม่ได้ควรที่จะปฏิรูปตำรวจไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวัสดิการต่างๆเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจสีเทาและมีขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตำรวจเนี่ยนะฮะควรรับแจ้งความทุกคดีการประรูปงานสอบสวนเนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ทำให้ตำรวจรับแจ้งความทุกคดีการที่ตำรวจรับแจ้งความทุกคดีเนี่ยมันจะทำให้มีข้อมูลในแง่ของการป้องกันหัวใจของงานตำรวจคือป้องกันไม่เหตุเกิดการที่เหตุเกิดแล้วไปจับนั่นคือการแค่เยียวยาสังคมเท่านั้นเองพอพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยผมเรียกอย่างนี้ครับผมเคยเสนอในที่ประชุมเลยนะว่าการเป็นรูปบ้านเมืองเนี่ยที่สำคัญอันหนึ่งคือท่านต้องทำให้ตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นตัวเองท่านต้องทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเขายืนอยู่ในตัวเขาเองได้ไม่ใช่อยู่ในส่วนของผู้มีอำนาจอย่าง 100% แบบนี้เพื่อในเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วทั้งปกครองและตำรวจใครซื้อเสียงจับใครซื้อเสียงจับต่อไปคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็จะไม่มีตราบใดที่ท่านยังให้การแต่งตั้งผู้ว่าฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นอย่างนี้ยังตกอยู่ในอำนาจการพิจารณาของผู้มีอำนาจการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ยังจะเกิดขึ้นแล้วท่านก็จะได้ส.ส. 4แบบนี้ไม่มีทางที่จะปฏิรูปบ้านเมืองไปได้ก็จะอยู่ในวังวนของความขัดแย้งวังวนของส.ส.ที่เราเห็นในสภา4แบบนี้ท่านเป็นรูปตำรวจไม่ใช่เพื่อให้ตำรวจไปหาท่านเพื่อให้ตำรวจไปหาประชาชนทำได้ไหมท่านปฏิรูปประเทศเพื่อให้ได้ส.ส.ที่ดีไม่ใช่ได้ส.ส.ที่มาสนับสนุนท่านท่านทำได้ไหมถ้าตราบใดที่ผู้มีอำนาจยังทำอย่างนี้ไม่ได้การปฏิรูปบ้านเมืองหรือการปฏิรูปตำรวจไปไม่ได้จริงๆแล้วทุกคดีมันต้องทำอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องรับเป็นเรคคอร์ดไปทุกคดีและท่านต้องทำให้ข้าราชการตำรวจทำให้ข้าราชการอัยการหรือแม้แต่ผู้ศึกษาเนี่ยเป็นตัวของตัวเองตำรวจต้องเป็นตัวของตัวเองที่จะรับแจ้งความที่จะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาผมอยากจะเพิ่มเติมนี้นะครับการทำงานตำรวจเนี่ยต้องใช้เงินการผู้ตำรวจเนี่ยนอกจากบรรลุให้การแต่งตั้งเป็นธรรมแล้วต้องประรูปด้านอื่นๆประกอบไปด้วยไม่ว่าเรื่องของอัตราเงินเดือนที่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเรื่องสวัสดิการหรือเรื่องอะไรเพื่อให้เขาสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาธุรกิจสีเทาสิ่งนี้ต้องทำนะครับในรายงานเอกสารของคณะกรรมการที่ผ่านมา5คณะมีอยู่2คณะที่ทำเรื่องนี้เอาไว้แต่ไม่ถูกหยิบยกมาใช้ในคณะที่6ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถูกหยิบยกเป็นเอกสารที่ชัดเจนผ่านสภานะครับตอนนั้นคือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ผ่านความเห็นชอบในเรื่องของกรอบการปฏิรูปตำรวจ6ด้าน9ด้านนะผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกจะ6ด้าน9ด้านคะแนนเสียงผ่านแล้วเป็นเอกสารแล้วลองเอามาศึกษานะครับว่าควรที่จะปฏิรูปตำรวจไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวัสดิการต่างเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจสีเทาและมีขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตัวผบ.ตร.เนี่ยนอกจากกล้าชี้แจงแล้วต้องรู้งานตำรวจทุกด้านโดยเฉพาะยิ่งงานป้องกันปราบปรามและงานสอบสวนจะต้องเข้าใจมันนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีผบ.ตร.ที่มีความกล้าหาญนะฮะมีความรู้มีประสบการณ์ในด้านงานป้องกันปราบปรามมันก็สามารถที่จะพาสำนักงานชาติเนี่ยเดินไปได้ตำรวจเนี่ยนะฮะควรรับแจ้งความทุกคดีการประรูปงานสอบสวนเนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ทำให้ตำรวจรับแจ้งความทุกคดีการที่ตำรวจรับแจ้งความทุกคดีเนี่ยมันจะทำให้มีข้อมูลในแง่ของการป้องกันนะครับหัวใจของงานตำรวจคือป้องกันไม่ให้เหตุเกิดการที่เหตุเกิดแล้วไปจับนั่นคือการแค่เยียวยาสังคมเท่านั้นเอง
ฉะนั้นการรับแจ้งความทุกคดีเนี่ยเพื่อเอามาเป็นข้อมูลสถิติในการวางแผนการป้องกันอย่างถูกต้องแต่ปัญหาที่ตำรวจไม่สามารถรับแจ้งในทุกคดีเพราะว่าการทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยมีความยุ่งยากผู้มีอำนาจอาจจะต้องแก้นะปวิอาญาว่าในเรื่องที่ยังไม่รู้ตัวผิดให้รับแจ้งไว้ทำเป็นเรคคอร์ดทำข้อมูลไว้นะฮะแล้วไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรทำงานมากจนเกินไปเพื่อให้ตำรวจรับแจ้งความทุกคดีเมื่อไหร่มีการจับได้แล้วย้อนหลังกลับมาว่าพบว่าเขาทำมาแล้วหลายคดีก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ต้องแก้คือต้องแก้ให้การทำสำนวนที่ไม่รู้ตัวความผิดเนี่ยใช้เอกสารน้อยๆนะครับลงเป็นหลักฐานและเอาไปใช้เมื่อไหร่ที่มีการจับกุมตัวได้และจะใช้เป็นข้อมูลคดีก็สามารถหาได้ไม่ใช่ตำรวจจะต้องทำสำนวนการสอบสวนมากมายจนทั้งไม่สามารถรับแจ้งความได้นอกจากนั้นที่สำคัญคือผู้มีอำนาจต้องยอมรับความจริงว่าคดีเกิดไม่ใช่ให้กบเกลื่อนผมรับราชการมานานก็เห็นมาตลอดว่าผู้มีอำนาจไม่อยากให้มีสถิติคดีว่าคดีเกิดสูงทั้งที่จริงๆแล้วมันเกิดตำรวจก็ก้ำกลืนฝืนทนที่จะต้องไม่รับแจ้งความผมเคยเป็นว่าสน.ทองหล่อผมจำได้ว่าเดือนแรกที่ไปอยู่ผมต้องรับ51สำนวนผมรับไว้51สำนวนผมเป่าคดีไปไม่ต่ำกว่า100เพราะยังไงก็ทำไม่ทันถ้าต้องทำเต็มรูปแบบทำสิครับไปรูปการสอบสวนในเรื่องสำนวนคดีที่ไม่รู้ตัวความผิดอย่างเช่นลักทรัพย์คดีเหล่านี้เนี่ยทำเป็นเรคคอร์ดสอบสวนเบื้องต้นไว้แล้วเก็บเมื่อไหร่ที่จับกุมได้ก็เอามาใช้อย่างนี้พนักงานสวนก็จะรับคดีได้ทุกคดี